สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้คุณครูโจนะครับจะมาสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับส่วนเราจะเรียนในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในหัวข้อเรื่องการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์และงานกราฟิกนะครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับนักเรียนสามารถดูในหนังสือทัศนศิลป์ระดับชั้นม.1 อยู่ที่หน้าที่60นะครับประกอบการเรียนในครั้งนี้ได้นะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างก่อนนะครับการออกแบบคืออะไรนะครับการออกแบบก็จะหมายถึงกระบวนการทางความคิดที่จะนำมาวางแผนแล้วก็รวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์หรือปรับปรุงประดิษฐกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ความงามนะครับจุดมุ่งหมายของการออกแบบนะครับ1 นะครับการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับก็จะมุ่งเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วก็การติดต่อสื่อสารนะครับก็อย่างเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็รวมไปถึงการออกแบบหนังสือนะครับหรือว่าโปสเตอร์งานโฆษณาติดต่อสื่อสารต่างๆด้วยนะครับ2นะครับการออกแบบเพื่อความงามนะครับก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลักนะครับเพื่อให้ทำให้ผู้พบเห็นนะครับเกิดความสุขนะครับความพึงพอใจก็อย่างเช่นพวกงานออกแบบด้านจิตรกรรมพวกภาพวาดต่างๆนะครับแล้วก็งานประติมากรรมนะครับงานปั้นต่างๆนั่นเองนะครับการออกแบบสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้นะครับวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นมารู้จักคำว่าโลโก้คืออะไรนะครับโลโก้ก็คือชื่อสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรนะครับโลโก้ก็จะแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะครับ1 Watermark หรือ Lettermark นะครับ2 Symbolic หรือ Iconic นะครับ3 Combination Logo นะครับข้อ1ก่อนนะครับ Watermark หรือ Lettermark นะครับโลโก้ประเภทนี้ก็จะมีเพียงแค่ข้อความอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนี่ Facebook อย่างนี้นะครับตัวหนังสืออย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับมีแต่ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับของนะครับ Symbolic หรือ Iconic นะครับโลโก้ประเภทนี้ก็จะมีแค่สัญลักษณ์นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเรียนลองดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับจะมีแต่รูปภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์จะไม่มีตัวหนังสือเลยนะครับนี่เลยนะครับประเภทที่3นะครับ Combination Logo นะครับโลโก้ประเภทนี้ก็จะมีทั้งข้อความและก็รูปสัญลักษณ์อยู่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปภาพและก็ตัวหนังสือนะครับก็ได้นะครับทีนี้มาดูลักษณะของโลโก้ที่ดีนะครับว่าจะมีลักษณะแบบใดนะครับ1นะครับจะเน้นความเรียบง่ายนะครับ 2. สื่อความหมายชัดเจนนะครับ 3. ดึงดูดใจผู้พบเห็นนะครับ 4. ใช้สีน้อยนะครับหรือว่าไม่ควรเกิน3สีนะครับอย่างเช่นนี้นะครับแล้วยังมีข้อ5นะครับยังต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นะครับอย่างนี้นะครับประโยชน์ของโลโก้นะครับ 1. ทำให้ลูกค้าจำง่ายนะครับอย่างนี้นะครับพอเห็นสัญลักษณ์ก็จะจำง่ายเลยนะครับ 2. สื่อถึงความมีเอกลักษณ์ทางธุรกิจนะครับ3. สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อธุรกิจที่ทำนะครับ
การใช้สีในการออกแบบโลโก้นะครับในการออกแบบโลโก้นั้นนะครับนักเรียนไม่ควรใช้สีเกิน3สีนะครับแล้วก็ต้องเลือกสีที่สื่อถึงความหมายชัดเจนถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าองค์กรนะครับและควรคำนึงถึงความหมายและความรู้สึกของสีด้วยนะครับตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสีแดงนะครับสีแดงก็จะให้ความรู้สึกอันตรายเร่าร้อนมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้มาดูสีส้มนะครับสีส้มจะให้ความรู้สึกสว่างเร่าร้อนมั่งคั่งฉูดฉาดนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะให้ความรู้สึกว่าสว่างสดใสสดชื่นนะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับสง่างามนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะให้ความรู้สึกงอกงามนะครับพักผ่อนสดชื่นนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงจะให้ความรู้สึกสงบหนักมีเลศนัยนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลจะให้ความรู้สึกเก่าหนักสงบเงียบนะครับสีขาวนะครับสีขาวก็จะให้ความรู้สึกบริสุทธิ์สะอาดใหม่นะครับสีดำนะครับสีดำก็จะให้ความรู้สึกหนักหดหู่เศร้าใจทึบตันนะครับสีทองนะครับสีทองหรือว่าสีที่มีความมันวาวนะครับก็จะให้ความรู้สึกมั่นคงหรูหรานะครับประเภทของฟอนต์นะครับภาษาอังกฤษก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ1นะครับซีริสหรือว่าแบบมีเชิงนะครับแบบนี้ก็จะดูเป็นทางการหรือว่าน่าเชื่อถือนะครับมีเชิงก็อย่างนี้นะครับพวกนี้คือเชิงนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับ2นะครับแซนซิลิฟนะครับหรือว่าแบบไม่มีเชิงนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็จะทำให้ดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับ3นะครับแบบสคริปต์นะครับหรือว่าแบบตัวเขียนนะครับจะดูแบบนี้นะครับแบบนี้แบบตัวเขียนก็จะดูหรูหราย้อนยุคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับก็มาดูฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนะครับก็1นะครับก็จะเป็นฟอนต์แบบมีหัวแบบนี้ก็จะดูอ่านง่ายแล้วก็เป็นทางการนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์แบบไม่มีหัวนะครับแบบนี้ก็จะดูมีความทันสมัยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการทำโลโก้นะครับอันนี้ครูโซก็ค่อยๆร่างภาพนะครับจะเป็นลักษณะตัว A นะครับตัว A แต่นักเรียนต้องคิดมาก่อนนะครับว่าจะทำรูปแบบใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรตัว A นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของตัว R นะครับจะไปซ่อนอยู่ในตัว A นะครับค่อยๆลากเส้นนะครับตอนแรกอาจจะเบาๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว T นะครับเป็นคำว่า Art นะครับแต่ตอนเนี้ยตัวหนังสืออย่างเดียวครูโจว่ามันยังสื่อความหมายไม่ชัดเจนนะครับก็เลยเพิ่มส่วนหนึ่งของตัว A ตรงนี้ฮะกลายเป็นรูปภาพนะครับก็คือเป็น
รูปโครงสร้างของผู้กันนะครับพอนึกถึงคำว่าอาร์ตหรือว่าศิลปะครูโจก็จะนึกถึงการระบายสีก็เลยใช้ผู้กันเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายนะครับนักเรียนค่อยๆล่างนะครับไม่ต้องรีบครับผมก็จะกลายเป็นโลโก้แบบที่3นะครับมีรูปภาพด้วยแล้วก็มีตัวอักษรด้วยนะครับแบบคอมบิเนชันนะครับพอได้โครงสร้างเสร็จนักเรียนก็ลงเส้นให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อง่ายในการลงสีต่อไปนะครับครับค่อยๆล่างไปนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับครับครับประมาณนี้ก็ค่อยลบออกทีหลังก็ได้นะครับถ้าเส้นไหนที่เป็นส่วนเกินนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการสร้างภาพนะครับนี่พอวางภาพเสร็จแล้วก็ลงสีนักเรียนก็ลงสีตามใจชอบนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ครูโจว่าสีไม้นะครับสีไม้น่าจะมีติดบ้านกันอยู่ทุกคนนะครับครูโจก็จะระบายด้วยสีไม้นักเรียนไม่ต้องรีบนะครับทําค่อยๆช้าๆนะครับครูโจก็จะตัดเส้นรอบนอกก่อนเพื่อให้ง่ายในการระบายนะครับค่อยๆทําไปนะครับนักเรียนยังจําได้ไหมครับโลโก้ที่ดีไม่ควรใช้สีเยอะนะครับไม่ควรเกิน3สีแต่ว่านักเรียนจะใช้สีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าโลโก้ที่ดีจะมีลักษณะประมาณใช้สีไม่เยอะมากนะครับครูโจตัวเอครูโจใช้สีแดงนะครับนักเรียนก็อย่างเงี้ยนะค่อยๆทำไปครูโจไม่ต้องรีบเหมือนครูโจค่อยๆทำให้ละเอียดเลยนะครับเนียนๆทำละเอียดดีๆเลยนะครับนี่แค่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเฉยๆนะครับส่วนตัว R นะครับครูโจก็จะใช้สีเหลืองนะครับครับผมนักเรียนไม่ต้องรีบเหมือนครูโจค่อยๆทำส่วนตัว Tครูโจก็ใช้สีน้ำเงินนะครับคำว่าอาร์ตก็คือสีที่ครูโจเลือกใช้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินก็เพราะว่าเป็นแม่สีในงานทัศนธาตุนะครับเป็นแม่สีแดงหรือน้ำเงินนะครับก็จะได้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนนี้คืองานที่ระบายเสร็จแล้วนะครับนักเรียนทำให้เนียบกว่าครูโจนะครับเพราะครูโจรีบด้วยเวลาจำกัดนักเรียนค่อยๆทำแล้วก็ทำให้เนียบค่อยๆลงให้เข้มให้ดีให้เนียนให้คมเลยนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้นะครับครูโจมีคำถามหลังเรียนนะครับภาพใดนะครับเป็นการออกแบบโลโก้แบบ Wordmark หรือว่า Lettermark นะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับข้อ3นั่นเองนะครับแบบ Wordmark หรือว่า Lettermark ก็จะมีแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับคำคมภาษาศิลป์นะครับความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดเป็นคำกล่าวของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับท่านเป็นศิลปินเอกของโลกผู้ที่วาดภาพโมนาลิซานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูโจก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำการบ้านส่งครูโจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ